วันนี้พบผู้ป่วยโควิดใหม่249รายเด็ก9เดือนติดด้วยทหารเรือบนเรือหลวงจากกีนเลรเบติดโควิด2รายโยงโรงเบียร์ฝาแดงไปรายงานเรื่องผู้ป่วยโควิดบ้างแหมวันนี้ไม่ใช่ข่าวแรกนะคะคทางด้านของนายแพทย์วิษณุ นายแพทย์ทวีศิลป์วิศนุยศ<ม>โย<ฮ>ธินนะคะท่านโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดวันนี้ก็ถแถลงค่ะคผู้ป่วยตัวเลขนิ่งๆน้องทรงๆนะคะอยู่ที่249รายค่ะอย่างที่เห็นนะคะก็แบ่งเป็นติดเชื้อในประเทศ224ราย<ม>ติดเชื้อต่างประเทศ25ร,ร,รายผู้ป่วยสะสมก็ยังอยู่ที่1 0,000แล้วนะแต่1547แล้วก็หายป่วยไป6566นหนักเลยเนี่ย28คนใส่ท่อช่วยหายใจอีก5รายไม่มีเสียชีวิตเพิ่มอ่ก็ยังดีนะคะช่วงนี้ นี่ลักษณะกราฟถ้าเกิดว่าจะแสดงเป็นกราฟก็จะเห็นเลยว่ามันชันมากชันนี่คือก็คือยังไม่ถึงจุดสูงสุดเป็นหน้าที่ของพวกเราเนาะต้องช่วยกันให้มันลดลงค่ะก็มีการขอความร่วมมือกันด้วยเผื่อกราฟเนี่ยโหคุณสวิตดูสิชันขนาดนั้นเผื่อว่ากราฟมันจะลงมาบ้างนะคะโดยกลุ่มผู้ป่วยนี่50รายมาจาก9จังหวัด9จังหวัดนี้นับว่าเป็นจังหวัดเสี่ยงแล้วเนาะก็สมุทรสาครชนบุรีระยองกรุงเทพสมุทรปราการจันทบุรีนนทบุรีนครปฐมอ่างทองโดยตัวเลขเกินกว่าครึ่งมาจาก สมุทสาครไงตอนนี้สมุทรสาครมีเป็น3,000รายแล้วนะอเอ,อเยอะมากเลยนะคะก็หลายที่เนี่ยก็ติดกันเยอะเลยบางที่ไปติดอยู่บนเรือก็มีนะคะล่าสุดนี่มีรายงานมาจากโคษกกองทัพเรือค่ะเขาบอกว่ามีการตรวจสอบข้อมูลกันนะคะว่าจะน่าจะมีกำลังพลนนของทางเรือหลวงจากปรีนาฤเบต์นะคะมีการติดโควิด2ราย สองรายแต่ก็คือเชื่อมโยงกันไปหมดคุณสวิตนึกถึงภาพของเรือจากกรีนารเบดกำลังคนอยู่เยอะใช่เรือใหญ่มากแล้วทหารเรือเจ้าหน้าที่บนเรือเขาก็ต้องอยู่บนเรือไงอยู่รวมกันอย่างเงี้ยถ้าติดจริงเนี่ยจะกักตัวทั้งหมด500นายเลยในพื้นที่จังหวัดชนบุรีก็ชนบุรีก็เป็นพื้นที่ที่เป็นสีแดงอยู่แล้วเนาะเขาบอกว่าไปติดมาจากไหนก่อนหน้าจะไปติดมาจากร้านเหล้านั่นแหละที่มีคนไปเชี่วแต่ไปเที่ยวนะคะโรงเบียร์ป่าแดงสองคนเนี่ยน่าจะไปมา และถ้าเกิดว่าติด2คนนี้จริงๆก็จะมีการคัดแยกอีก11คนไปอยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ก่อนแล้วก็จะพิจารณาต่อไปว่าอีก0 0คนเนี่ยจะทํำยังไงเพราะว่า500คนนี่ก็เยอะมากและคงจะต้องปิดเรือไปเลยเนี่ยสภาพของเรือนะคะอาจจะไม่มีทาหารเรืออยู่ก็เป็นไปได้ค่ะที่โรงพยาบาลก็ติดค่ะที่โรงพยาบาลจุฬานะคะหลังจากมีข่าวว่ามีเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาล ติดเชื้อโควิดก็มีการตรวจสอบอแล้วก็มีประกาศออกมาจากโรงพยาบาลประกาศเพื่อที่จะปิดตึกไผ่สิงโตไปแล้วก็สูตรอาหารบริบบโตเนื่องจากว่ามีการยืนยันและที่เนี่ยว่าติดจริงติดจริงก็ต้องหาคนความเสี่ยงสูง24รายทั้งหมดตรวจและปกติแต่ก็ต้องกักตัวไว้วันที่สิบวันนี้นะคะวันที่สิบก็คือจะต้องมีการ เขาเรียกว่าเมื่อวานเมื่อวานมีการปิดแล้ววันนี้ก็จะมีการทําความสะอาดและเพื่อที่จะหาคนที่ติดเชื้อเพิ่มต่อไปถ้าเกิดมีอีกก็ต้องสั่งปิดต่ออีกแต่ที่จุฬาเขาปิดนานไม่ได้คนใช้บริการเยอะปิดแค่วันเดียวทาความสะอาดเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวค่อยมาเปิดใหม่ค่ะอันนี้ก็มีรายชื่อต่อไปว่าที่ไหนติดที่ไหนปิดที่ไหนยังไงทําความสะอาดกันครับเรื่องของโควิดล่าสุดครับจังหวัดร้อยเอ็ดแตกที่ว่านี้ เมื่อสักครู่นี้เองครับได้มีการแถลงข่าว,วที่ร้อยเอ็ดว่าพบผู้ติดเชื้อหนึ่งคนครับเป็นคนจากจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็มาทำมาหากินอยู่ที่ร้านคาราโอเกะในพื้นที่อำเภอศรีดาชาจังหวัดชนบุรีแล้วก็เดินทางกลับบ้านไปเยี่ยมญาติพี่น้องในช่วงเทศกาลปีใหม่คือวันที่หนึ่งพอดีอดลแล้วก็เธอก็กลับจากร้อยเอ็ดเมื่อวันที่5กลับมาแล้วปรากฏว่านี่นะที่ชนบุรีนั้น11คนที่รบบ้านคาราโอเกะนี้ ติดหมดแล้วก็เธอเอาเนี่ยน้องสาวไปด้วยนะครับปรากฏว่าน้องสายไปตัวที่ร้อยอปรากฏว่าปิดครับตอนนี้นําตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลจังหวัดร้อยเอ็เรียบร้อยเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้รับรับรรองว่าเป็นจังหวัดที่59แน่นอนอนี่ล่าสุดมานะเกือบจะครบแล้วนะคะเป็นกําลังใจกันคุยยงนบาาสมโ